วัสดีทุกท่านนะครับผมเอกฮาร์ดล็อกเกอร์นะฮะโจ้สิครับผมเม้งนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่8พฤษภาคมปี2020นะครับก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์ด้วยนะครับผมจำได้ว่าผมเพิ่งจะบอกแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ไปเมื่อปีที่แล้วเองนะฮะผ่านมา1ปีแล้วนะครับรู้สึกว่ามันรวดเร็วเหลือเกินเหมือนผมเพิ่งจะบอกแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ไปเมื่อวานนี้เองนะก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะครับผมก็ขอให้พี่เอกมีความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานนะครับแล้วก็อยู่เป็นมิ่งขวัญขอให้ความสุขแล้วก็ให้เสียงหัวเราะกับพวกเราชาวร้อนในไปอีกนานแสนนานนะจ๊ะผมก็เป็นติ่งพี่เอกมาหลายปีแล้วหลายปีมากๆเลยล่าสุดย้อนไปดูวันนี้ในอดีตของตัวเองเมื่อประมาณหลายปีที่แล้วสรุปว่าไปโพสต์เขียนชื่อพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์อยู่ไหมผมติดตามพี่มานานจริงๆนะครับก็ไม่ขออะไรมากครับผมแค่อยากจะมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่เท่านั้นนะครับให้พี่มีความสุขนะครับผมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูนะจ๊ะอยากให้พี่ได้ดูคลิปนี้แล้วเกินผมไม่รู้ว่าพี่จะได้ดูคลิปนี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่ดูคลิปนี้ก็แสดงว่าพี่ดูคลิปนี้แล้วพี่ไม่งงใช่ไหมครับก็ขอฝากไว้ด้วยในฐานะที่ผมเป็นติ่งคนหนึ่งของพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์นะครับนี่ผมพูดจริงๆนะโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์นะฮะใครที่อยากบอกแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่เอกอวยพรข้างใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดพี่เขาเข้ามาดูก็จะเห็นถ้าพี่เข้ามาดูนะผมหวังเหลือเกินผมมันเป็นอีกหนึ่งความฝันของผมในการเป็นยูทูบเบอร์เลยนั่นก็คืออยากให้พี่มาดูคลิปผมสักคลิปนึงแล้วก็คอมเมนต์คำว่าอุอิก็ได้นะครับมันเป็นอีกหนึ่งความฝันที่ผมอยากจะทำมันสำเร็จนะครับและผมเชื่อว่ามันจะต้องมีวันนั้นในสักวันนึงในชีวิตของผมแน่นอนเลยกล้องผมแม่งไม่โฟกัสเลยวะเนี่ยโอเคคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ Happy Birthday กับพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์ข้างใต้คลิปนี้ด้วยนะครับคลิปนี้นี่เท่านี้แหละไปละบ๊ายบาย ว่าแต่กูมีหน้ากากพี่เอกแล้วยังไงวะเนี่ย